กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรันดร์นามรักพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดร้อยเอ็ดท่านประธานที่เคารพครับผมขอตัดงบประมาณในส่วนของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลง 5% จากยอดที่ตั้งไว้ทั้งหมด 32,150 ล้านเศษตัดในภาพรวม 1,607 ล้านเศษท่านประธานที่เคารพครับกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำทั้งหมดได้รับงบประมาณกว่า 15,000 ล้านผมอยากเรียนถามทางคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภาให้ไปพิจารณาในการปรับลดหรือว่าดูความเหมาะสมของงบประมาณผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานดูงบประมาณแต่ละโครงการก่อสร้างของกรมชลประทานปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้แต่ละโครงการจะสูงกว่าความเป็นจริงเพราะนั้นอยากเรียนถามว่าท่านได้เปรียบเทียบราคาจากปีแล้วที่กรมชลประทานตั้งงบแต่ละโครงการและมีการประกวดราคาเสนอราคาแข่งขันราคาได้ตัดงบประมาณลงอย่างน้อย 20% แต่ผมดูจากการปรับลดของคณะกรรมการก็เพียงเล็กน้อยเหตุผลที่ผมต้องตัดเนื่องจากว่ากรมชลประทานนั้นได้รับงบประมาณไปส่วนมากณเวลานี้จะไปดำเนินการทำเองแทนที่จะเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างกลับไปดำเนินการทำเองแต่การที่ไปทำเองนั้นปรากฏว่าต้องไปเช่าเครื่องจักรเอกชนแต่ใช้น้ำมันหลวงแต่งบประมาณเท่าเดิมเหตุผลทำไมบอกว่าชลประทานนำงบประมาณส่วนนี้ไปทำเองโดยตั้งงบโดยชลประทานผู้รับเหมาคือชลประทานเหตุผลเขาบอกว่าเพื่อเป็นการกระจายเงินให้กับจ้างงานในท้องถิ่นแต่ผมได้รับการร้องเรียนในการก่อสร้างโครงการต่างๆของชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขตเลือกตั้งผมปรากฏว่าเขามีเหตุผลว่าจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ท่านประธานทราบไหมครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนส่วนมากล้านเปอร์เซ็นต์ครับใช้จำนวนคนที่มาทำงานใช้แรงงานวันหนึ่ง 40-50 คนแต่มาจริงๆ10กว่าคนนอกนั้นเป็นแรงงานผีผมก็เลยอยากถามว่าผ่านท่านประธานไปทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเมื่อหน่วยงานของรัฐอย่างกรมชลประทานรับงานรับเหมาจากกรมชลประทานถามว่ากำไรที่เหลือมันไปไหนมีไหมเพราะนั้นผมจึงมีเหตุผลในการตัดงบประมาณ 5% เป็นจำนวนเงิน 1,607 ล้านเพื่ออยากจะให้ชลประทานได้ไปดำเนินการในจุดที่ชาวบ้านเกิดปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งผม
ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งทั้งแรงทั้งท่วมเวลาท่วมผมพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลาจะเห็นหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รัฐมนตรีไปดูไปให้กำลังใจแล้วบอกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการสร้างเขื่อนป้องกันหรือว่าคันผนังป้องกันน้ำท่วมพี่น้องประชาชนดีใจแต่สิ่งที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขณะนี้กำลังก่อสร้างปรากฏว่าการก่อสร้างรับจ้างเองคุมงานเองแล้วประสิทธิผลไม่มีซึ่งเป็นช่องทางให้ส่วนราชการมีโอกาสทุจริตมากผมยืนยันได้ว่ามีการทุจริตยกตัวอย่างไอ้แรงงานคนกลับเป็นแรงงานผีแล้วคนไม่มาแต่ไปเปิดบัญชีกับธนาคารเวลาจ่ายเงินครับจ่ายผ่านธนาคารแต่ตัวคนรับจริงๆไม่มีถ้าอยากทราบผมจะพาไปตรวจไปดูว่าข้อเท็จจริงผมเป็นห่วงเพราะฉะนั้นงบ 5% ที่ผมตัดก็อยากจะให้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปช่วยฟื้นฟูจิตใจป้องกันน้ำท่วมที่เขตพื้นที่อำเภอเสรภูมิลำน้ำยังนี่คือสิ่งที่ผมต้องการตัดไปแล้วก็ไม่อยากให้ไปไหนหรอกครับอยากให้เอาไปสนองตอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่คือจำเป็นตัดลดก็ประมาณ 5% ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ